โกหกทีวีสื่อสถานะยังทนไม่ได้ต้องขอออกมาแชร์ให้ชาวโซเชียลเน็ตเวิร์กได้รับรู้ถึงความเลวร้ายของสิริโชคโสภาที่มากล่าวหาว่าภาพลายเซ็นของเทพเทือกอนุมัติจัดสร้างโรงพักเป็นภาพตัดแปะยังมีหน้ามาโยนความผิดให้พลตำรวจเอกพงษ์พัฒน์พงษ์เจริญมาเป็นแพ้รับบาปแทนอภิสิทธิ์โวยทะเบียนกทมผีโผล่อื้อในช่วงนี้ระบุต้องรีบตรวจสอบทั้งที่สำนักงานเขตกทมยังได้รับการดูแลจากสมาชิกผู้ว่ากทมชุดก่อนมีหนำซ้ำผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องทำการโอนย้ายชื่อทะเบียนบ้านอย่างน้อย6เดือนถึงจะมีสิทธิ์ทุกประเด็นฮอตพร้อมจ่อก่อติดวันนี้กับดับเครื่องชนสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการดับเครื่องชนวันนี้วันอาทิตย์ที่17กุมภาพันธ์พุทธศักราช2556นะครับท่านผู้ชมครับนับถอยหลังอีกเพียง16วันเท่านั้นนะครับก็จะเข้าสู่การเลือกตั้งใหญ่ของกรุงเทพมหานครแม้ว่าจะเป็นการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นก็ตามนะแต่ท่านผู้ชมหลายท่านก็บอกว่านี่เป็นการขับเคี่ยวกันระหว่าง2พรรคการเมืองใหญ่ครับก็คือพรรคเพื่อไทยแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์ครับพรรคประชาธิปัตย์นำเสนอของเก่าที่เคยทำงานมาแล้ว4ปีเป็นอย่างน้อยนะครับและก็ต่อเนื่องนับถอยหลังลงไปตั้งแต่คุณอภิรักษ์โกษาโยธินอดีตผู้ว่ากทมนั้นมีปัญหากับปปช.ในคดีรถและเรือดับเพลิงแล้วก็ลาออกไปครับคุณชายสุขุมพันธ์บริพัตรหมายเลข16ในปัจจุบันนี้ก็เข้ามาขานอาสาเมื่อ11มกราคม52นะครับจนกระทั่งชนะคุณแซมยุรนันท์ไปเพียงแค่กว่า 200,000 คะแนนเท่านั้นตอนนั้นมีคำถามครับว่า4ปีถอยหลังไปอีก4ปีรวมเป็น8ปีและก็ถอยหลังออกไปอีกเนี่ยนะฮะสมัยคุณพิจิตรรัตกุลเนี่ยนะชื่อนี้นามสกุลนี้หลายคนก็รู้ว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับพรรคประชาธิปัตย์ก็หมายความว่าถ้าหากนับเช่นนั้นจริงเนี่ยนะครับก็จะรวมแล้วทั้งหมด12ปีครับภายใต้การบริหารงานของคนกลุ่มนี้นะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมช่วยผมตอบหน่อยครับว่าถ้าเกิดท่านอยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ย8ปีที่ผ่านมาไม่ต้องพูดถึง12ปีนะอะไรที่เกิดขึ้นบ้างผมเนี่ยชื่นชอบคุณพิจิตรรัตกุลในตอนนั้นนะฮะโดยเฉพาะผู้ว่าพิจิตรเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของการทิ้งบุหรี่ตามท้องถนนทิ้งขยะตามท้องถนนคนไม่ข้ามทางม้าลายหาบเร่แผงลอยจัดระเบียบอะไรเนี่ยนะผมชื่นชมนะครับแต่ว่าพอหลังๆนี้7 8ปีที่ผ่านมานี้เนี่ยผมเห็นว่ากรุงเทพมหานครซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนผมนะผมเกิดตำบลทุ่งพญาไทอำเภอพญาไทจังหวัดพระนครนะครับสุจิบัติผมนะเพราะฉะนั้นผมยืนยันได้ชัดเจนครับว่าตั้งแต่โตมาจนอายุ40กว่าเนี่ยนะมีความรู้สึกเลยครับว่ากรุงเทพมหานครมันเปลี่ยนแปลงไปแค่ตึกสูงมีรถไฟฟ้ามีถนนเพิ่มขึ้นแต่ความสกปรกรกรุงรังมันก็ยังเยอะแยะมากมายครับเสาร์อาทิตย์หรือวันธรรมดาท่านลงไปเดินหน้าเซ็นทรัลเวิลด์สิครับหรือท่านไปหน้าสยามพารากอนฝั่งตรงข้ามสยามสแควร์สิครับหรือท่านไปตรงไหนก็ได้ที่มันมีทางเท้าและเป็นย่านชุมชนครับถ้าท่านเดินทางเท้าได้อย่างสะดวกโยธินท่านช่วยบอกเราครับวันนี้นะครับผมบอกได้เลยครับว่าการจัดระเบียบที่เคยพูดกันไว้หลายปีที่ผ่านมาไม่ได้ทำอย่างจริงจังเลยครับการขออนุญาตแบบก่อสร้างต่างๆในกรุงเทพมหานครท่านก็รู้ครับว่าบางทีพูดกันบนโต๊ะไม่รู้เรื่องก็ต้องพูดกันใต้โต๊ะการขยายเส้นทางอะไรต่างๆการคมนาคมต่างๆทำอะไรไม่ได้ก็โทษรัฐบาลโชคดีนะครับที่เขายังมีโอกาสได้โทษถ้าเป็นรัฐบาลเดียวกันเขาก็คงกุ๊บกิ๊บกุ๊บกิ๊บไม่บอกอะไรแน่นอนครับสัปดาห์ที่ผ่านมาครับมีภาพที่ท่านผู้ชมส่งมานะฮะว่ากรณีคุณสุขุมพันธ์บริพัตรลงเลือกตั้งแล้วเนี่ยถ้าแพ้เนี่ยนะใครหลายคนในพรรคประชาธิปัตย์นะจะต้องเอาตัวเองเป็นเดิมพันครับดูภาพแรกครับเป็นภาพของคุณกรจาติกะวันนิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ครับใช้ภาพนี้ครับบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้หากหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรแพ้ตนก็พร้อมจะรับผิดชอบด้วยการลาออกจากตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคนะฮะนี่เป็นภาพนี้ฮะท่านจะเห็นนะแน่นอนครับปรากฏอยู่ในเว็บไซต์เยอะแยะมากมายหลากหลายเนี่ยครับในการเลือกตั้งครั้งนี้หากหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์แพ้ตนก็พร้อมจะรับผิดชอบในการลาออกจากตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคภาคกทม.นะฮะกรจติกะวันนิชพูดไว้23มกราคม56นะฮะนี่คือคำพูดของคุณกรครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมเขียนแปะข้างฝาบ้านไว้นะครับว่าคุณกร3กรกฎาคม3มีนาคมที่จะถึงนี้จะเอายังไงและที่น่าสนใจครับเป็นการขับเคี่ยวกันวิชามันเยอะแยะมากมายเขตคลองสามวามินบุรีบึงกลุ่มคันยาวแถวบ้านผมครับหนองจอกด้วยนะโดนเก็บป้ายเบอร์9เรียบว่าวานก่อนครับติดอยู่เกือบร้อยวันนี้เหลืออยู่7ป้ายท่านผู้ชมครับเดี๋ยวใกล้ๆจะแฉให้เห็นนะ
ว่าใครครับไอ้รถสีเขียวๆไหมหรือว่าใครที่มันไปเก็บป้ายและมันเอาไว้ตรงไหนผมบอกท่านผู้ชมนะครับถ้าท่านรู้นะครับท่านช่วยแจ้งมาครับส่งข้อความหรืออะไรก็ได้สื่อสารไปที่โรงพักก็ได้แจ้ง191ก็ได้นะครับเนื่องจากตอนนี้ตำรวจนครบาลเขากวดขันเรื่องของการขโมยป้ายครับหรือทำลายป้ายคือไม่รู้จะอะไรกันครับเห็นหมายเลข9มันขัดหูขัดตาหรืออย่างไรต้องเห็นหมายเลขพรรคพวกของตัวเองหรืออย่างไรหรือคิดว่าถอดป้ายหมายเลข9แล้วคนเขาจะเลือกแค่หมายเลขของคุณหรืออย่างไรหลายเขตครับเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาก็โทรศัพท์มาบอกผมสายหนึ่งครับถนนนิมิตใหม่43รปภ.เข้าเวรอยู่ครับบอกว่ามีรถมาเก็บป้ายหมายเลข9ไปถ่ายรูปไม่ได้เพราะเป็นรปภ.จนแต่เห็นแล้วไม่พอใจก็เลยหาเบอร์สสจิรายุโทรมาบอกผมครับระวังนะฮะร้องกกต.ขึ้นมาเนี่ยนะครับแฉกันให้อายเลยนะครับว่าพรรคบางพรรคเนี่ยใช้วิธีมารอย่างนี้ตลอดทั้งใส่ร้ายป้ายสีตัดต่อภาพขโมยป้ายทุจริตคอร์รัปชันซื้อสิทธิ์ขายเสียงสารพัดนะครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับไม่ว่าท่านจะเกลียดพรรคเพื่อไทยท่านไม่ชอบทักษิณหรือท่านไม่ชอบยิ่งลักษณ์ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะท่านต้องแยกออกกับการดำรงชีวิตอยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับสะท้อนได้จากหลากหลายครับในเรื่องของกรุงเทพมหานครผ่านยังสื่อมวลชนโดยเฉพาะการ์ตูนครับไปดูเสียไทยรัฐท่านผู้ชมครับเสียไทยรัฐฉบับ2วันก่อนนะเขียนน่าสนใจครับแม้จะไม่ใช่เรื่องของกรุงเทพมหานครแต่ว่าก็ล้อได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวครับเชื่อแล้วว่าคนละรูเดียวกันนะดูซ้ายนะครับอนุมัติงบทิ้งทวนก่อนหมดวาระหลายแสนล้านท่านผู้ชมจำได้นะฮะตอนคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีก่อนจะยุบสภาครับก็ตั้งโต๊ะครม.ครับอนุมัติงบคืนเดียวทิ้งทวนเลยทีเดียวนะฮะอย่าลืมนะครับพี่น้องกรุงเทพมหานครท่านช่วยจำด้วยนะฮะแล้วก็มีกรณีโกงที่เขาแพงโกงงบไทยเข้มแข็งโกงที่สปก. 4-01 สั่งปราบ100ศพเมษาถึงพฤษภา53โกงสร้างโรงพัก396แห่งเขาอยู่รูนี้นะฮะเงินสะพัดเลยข้างล่างก็มีหัวกะโหลกของพี่น้องวีรชนผู้วายชีพนะครับในเหตุการณ์เดือนพฤษภาแล้วก็เมษายนปี53ดูขวาครับชูมือขึ้นมาฮะคนรูนี้ไม่เกี่ยวข้องกับรูนั้นอ้าวไอ้เจ้าหนูก็บอกว่าผู้ร้ายปากแข็งคนโกงต้องถูกลงโทษไปดูภาพที่2ครับท่านผู้ชมครับกรณีโรงพักนะฮะมีคนเขาบอกว่าหลายคนเนี่ยไปมุดรูอยู่โรงพัก396แห่งครับยูยูฮูใครอยู่ในรูรูรบภัยนะฮะข้างล่างเขาบอกว่าหัวประมูลนะฮะอยู่รูไปจนวันตายต้องลงโทษคนทุจริตนะก็คงจะเป็นเรื่องของโรงพักเลยครับก็พยายามปัดสวะนะฮะภาษาโบราณเขาบอกปัดสวะนี่นะครับก็คือสวะมันเริ่มมาติดตัวไงลงไปว่ายน้ำในคลองไอ้ปัดสวะไม่ใช่ของฉันไม่ใช่ของฉันออกไปเป็นเกี้ยวอย่างที่เป็นต้นนะฮะท่านผู้ชมครับรายการดับเครื่องชนกำลังสนุกสนานนะวันนี้หลากหลายประเด็นครับทั้งเรื่องของโกหกทีวีนะครับเขาไปเปิดเผยหลักฐานแฉบางคนในพรรคประชาธิปัตย์บูสกายเปิดฉากโจมตีเจเจสาธรเดี๋ยวดูนะฮะเจเจสาธรคือใครอย่าเพิ่งหมุนไปไหนนะฮะแล้วก็โกหกทีวีเนี่ยเป็นใครแล้วก็มีคลิปเสียงของรายการสายล่อฟ้าจริงๆก็ไม่ค่อยอยากเอามาเปิดโปรโมทให้เขานะฮะแล้วก็คุณอภิสิทธิ์โวยทะเบียนผีโผกทม.อื้อจริงๆก็น่าไปถามผอ.เขตนะฮะน่าไปถามท่านอดีตผู้ว่าเนี่ยว่าท่านทำไมไม่จัดการล่ะท่านคุมเขตคุมทะเบียนราษฎรของเขตใครจะไปโอนเข้าได้นะฮะก็แปลกแล้วก็ไปดูผลงานในอดีตนะฮะของผู้ว่ากทม.เมื่อวานนี้ผมพูดไป15ข้อคือเขาหาเสียงไว้ตอนคุณสุขุมพันธ์เนี่ยนะในปี52 11มกราคมนะครับ30ข้อนโยบายที่หาเสียงไว้เมื่อวานบอกไปแล้ว15ท่านผู้ชมช่วยคิดนะฮะว่าเขาทำต่อแล้วมากน้อยขนาดไหนแล้วก็ภาพที่ท่านผู้ชมส่งมาแล้วก็เรื่องของคนดีเวอร์ชั่น2คือเขาบอกว่าคนดีเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้ไอ้พวกเลวเนี่ยจะต้องตายอย่างนั้นต้องตายอย่างนี้เนี่ยนะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาครับท่านผู้ชมครับพบกันในช่วงหน้าในคืนวันอาทิตย์นี้20นาฬิกาถึง21นาฬิกากับดับเครื่องชนเดี๋ยวกลับมาครับถ้าท่านผู้ชมติดตามเรื่องของการสร้างโรงพักเนี่ยนะผมพยายามอธิบายหลายครั้งหลายหนครับว่าการก่อสร้างเนี่ยนะครับถ้าเกิดกระจายกำลังกันทำเนี่ยนะฮะมันก็เหมือนการสร้างเมืองเลยครับถ้าเอาคนคนเดียวไปสร้างทั้งอาคารห้องนอนโรงจอดรถทำสวนมันไม่เสร็จหรอกครับแต่ถ้ากระจัดกระจายกันไปครับเอา10คนไปทำ1คนทำโรงพัก1คนทำสวน1คนทำห้องขังอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เสร็จเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นผมจึงบอกเสมอครับว่าการก่อสร้างโรงพัก396แห่งทั่วประเทศไทยเนี่ยนะถ้าแบ่งเป็นภาคก็คือมี9ภาคของตำรวจเขาภ
ภาคหนึ่งทำสักผู้รับเหมาสัก2รายหรือว่า3รายครับเต็มที่ก็ทำกันแค่ 3-4 โรงนั่นก็ทำเสร็จอยู่แล้วครับท่านผู้ชมครับแต่ถ้าเกิดรวบเอามาทำที่เดียว1บริษัทและทำ396แห่งบริษัทเหล่านี้ก็ต้องไปจ้างซัพพลายเออร์ครับหรือผู้รับเหมาเช่าช่วงครับไม่สามารถทำเองได้หรอกครับจะทำอะไรพร้อมกันครับรถแบ็คโฮ396คันลงไปทำพร้อมกันสั่งปูนลงไปทำพร้อมกันท่านก็ต้องไปจ้างผู้รับเหมาช่วงในแต่ละพื้นที่ครับเพราะว่าค่าก่อสร้างที่ปัตตานีอาจจะแพงกว่าค่าก่อสร้างที่จังหวัดชัยนาทครับค่าก่อสร้างที่จังหวัดชัยนาทอาจจะถูกกว่าที่จังหวัดเชียงใหม่ฉันได้ก็ฉันนั้นครับเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องราวของโรงพักที่เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแล้วก็ดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับโดยคุณสุเทพเทือกสุบรรณนี่คือประเด็นที่น่าสนใจครับหลังจากที่มีข่าวครับก็มีสื่อมวลชนหลากหลายสำนักครับหนึ่งสำนักก็คือสำนักโกหกทีวีครับคืออักษรย่อก็คือ G.O. เลข6แล้วก็ทีวีนะฟังดูเหมือนคำว่าโกหกคือเรื่องไม่จริงแต่ทุกเรื่องที่มานำเสนอเนี่ยนะผมพิสูจน์แล้วเรื่องจริงทั้งหมดเพียงแต่ว่าเขาใช้ชื่อสำนักข่าวโกหกทีวีเท่านั้นเองครับอยากจะให้ท่านผู้ชมลองดูนะฮะสำนักข่าวโกหกทีวีเนี่ยเขาเปิดเผยหลักฐานครับน่าสนใจเลยทีเดียวครับดูภาพนะฮะเขาพยายามจะอธิบายครับบอกว่าทำความเข้าใจง่ายๆภาพซ้ายเป็นลายมือเซ็นของพงศพัฒน์ในTOR TOR นี่ย่อมาจากบันทึกความเข้าใจนะครับเช่นท่านผู้ชมจะทำอะไรก็แล้วแต่กับหน่วยงานราชการเนี่ยต้องเขียนร่างมาก่อนว่าท่านจะทำอะไรบ้างท่านจะใช้เงินเท่าไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะใช้อุปกรณ์อย่างไรอย่างนี้เขาเรียกว่าบันทึกความเข้าใจหรือว่า TOR ครับร่างหลักเกณฑ์ข้อ3ครับกำหนดให้การเสนอราคาเป็นรายภาคชัดเจนนะฮะอย่างที่ผมบอกภาค1ภาค2ภาค8ภาค9ภาคมีภาค9นะฮะท่านก็แยกกันไปรายภาคครับแต่ปรากฏว่าลายเซ็นขวามือเนี่ยเป็นลายเซ็นของคุณสุเทพเทือกสุบรรณครับในการขออนุมัติประกวดราคาให้มีการแก้ไขข้อ3ครับโดยการก่อสร้างทุกอาคารรวมกันในครั้งเดียวก็หมายความอย่างที่ผมอธิบายแหละท่านผู้ชมครับเดิมมี9ภาคภาคหนึ่งอาจจะประมาณสัก40โรงพักแต่ว่านี่คือรวบทั้ง9ภาคเกือบ400โรงพักมาใช้ใน1สัญญาครับก็หมายความว่าบริษัท PPC ที่รับเหมาก่อสร้างเนี่ยนะเขาต้องไปทำทั้งหมด396แห่งซึ่งผมก็บอกครับว่าถ้าเทวดาไม่ลงมาช่วยนางฟ้าไม่ลงมารำนะครับรามาสูรไม่ช่วยมาฟ้างขวานเนี่ยนะยังไงก็ทำยากครับเพราะการจะสร้างโรงพักใหญ่ๆนะฮะซึ่งเป็นอาคารตึกแฟลตเนี่ยนะหลายท่านผ่านโรงพักแล้วจะเห็นแฟลตตำรวจเนี่ยนะรวมทั้งตัวอาคารโรงพักเนี่ยมันใช้เวลาเสียเหลือเกินครับโกหกทีวีเขาก็ไปดูครับเขาบอกว่าเป็นไปตามสันดานของบางพักครับที่เอาความดีใส่ตัวเอาชั่วให้คนอื่นถ้าเรื่องชั่วๆแล้วก็คนอื่นผิดทั้งนั้นทั้งที่เป็นคนละเรื่องแต่ถ้าเป็นแมลงสาบแล้วก็ขนาดว่าใช้สอดอปลอมยังไม่ผิดนะฮะรู้ได้ยังไงว่าปลอมไปเอาผิดกับคนทำปลอมโน่นอย่างนี้เป็นต้นนะฮะคือเขาพูดถึงสมัยคุณอภิสิทธิ์นะฮะที่มีกรณีสอดอ9ปลอมอะไรนะนะเขาบอกผมก็ไม่รู้เจ้าหน้าที่ทหารเขาไปทำกันเองคุณก็ไปเอาผิดกับเขาอย่างนี้เป็นต้นนะฮะวันนี้ก็เลยกลายเป็นอดีตร้อยตรีอภิสิทธิ์หรือว่าหมวดมาร์กในอดีตนั่นเองนะครับไปดูหน่อยครับรายละเอียดเขาบอกว่าแชร์หนักๆให้กับสิริโชคหน่อยครับแชร์หนักๆคือไม่ได้เล่นแชร์เปียแชร์นะฮะภาษาในอินเทอร์เน็ตแชร์นี่คือเรามีภาพอะไรน่าสนใจเช่นภาพจิรยุยืนปราศัยอ้าวเราเอาภาพจิรยุไปแชร์ให้กับคนอื่นหน่อยในอินเทอร์เน็ตเขาเรียกอย่างนี้นะครับหลายท่านอาจจะดูเอเชียอัปเดตดูดับเครื่องชนบอกว่าอะไรแชร์เพราะฉะนั้นบางทีศัพท์สมัยใหม่มันบัญญัติเกิดขึ้นแปลกๆอยู่เรื่อยนะจุ๊บบี้จุ๊บบี้ใช่เบยดีจังเบยคิดถึงจุงเบยอะไรเงี้ยมันเยอะท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆทำความเข้าใจกับโลกสมัยใหม่ฮะโกหกทีวีเขาก็หยิบเอาหน้าที่คอมเมนต์นะฮะคอมเมนต์หรือว่าการแสดงความคิดเห็นนั่นแหละครับเขาบอกว่าแชร์หนักๆให้สิริโชคหน่อยมาใส่ร้ายว่าผมตัดแปะมั่วผมสรุปง่ายๆเอาเอกสารมาเรียงกันชัดๆนะฮะในลายเซ็นของพงศพัฒน์เป็น TOR ที่เขียนระบุชัดในข้อ3ครับว่าให้เสนอราคาเป็นรายภาคก็คือเสนอประมูลแยกเป็นภาคภาค1ถึงภาค9เนี่ยนะฮะเพื่อผู้รับเหมาจะได้กระจายกันทำงานไปแต่มาดูในใบอนุมัติที่ขึ้นจอเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะฮะท่านจะเห็นว่าในลายเซ็นสุเทพเทือกสุบรรณที่คุมสตช.เนี่ยนะฮะแก้ไขข้อที่3ครับแก้ของคุณพงศพัฒน์นั่นแหละและให้เปลี่ยนเป็นก่อสร้างทุกอาคารรวมกันในครั้งเดียวก็พูดง่ายๆคือรวมสัญญาทั้งประเทศกับ396โรงพักเอามารวมเป็นสัญญาเดียวแล้วก็ให้ผู้รับเหมานั้นก่อสร้างโดยสัญญาเดียวนี่แหละครับคือสิ่งที่มันทำให้เกิดตอม่อหรือว่าฮอบเบลโรงพักนั่นแหละครับนอกจากนี้ครับมีข่าวความคืบหน้านิดหน่อยนะฮะที่เกี่ยวข้องกับปฐมบท396โรงพัก396นะฮะท่านไม่ต้องไปซื้อนะครับหวย
เดี๋ยวนี้ไปแผงเนี่ย77หายเงียบนะฮะ396โรงพักเชื่อมโยงแตะใครบ้าง24เมษายน52ครับพลตำรวจเอกพัชรวัฒน์วงสุวรรณแต่งตั้งคณะกรรมการระดับตร.มอบหมายให้พงษ์สภัทรพงษ์เจริญผู้ช่วยผบตร.ขณะนั้นเป็นประธานกรรมการครับ18พฤษภาคม52พงษ์สภัทรนั่งหัวโต๊ะประชุมพิจารณาแนวทางในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการก่อสร้างโดยพิจารณาถึงข้อดีและข้อเสียครับตามที่กองพลาธิการและสัมภวุฒิของตร.หรือว่าตำรวจได้เสนอที่ประชุมก็มีมติเห็นควรครับดำเนินการจัดจ้างโดยส่วนกลางและแยกรายการเสนอเป็นรายภาคนะฮะจากนั้นพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณนะฮะหลังการปฏิวัติรัฐประหารนะฮะคือมันสัมพันธ์กันนะท่านผู้ชมครับเกี่ยวเนื่องกันเยอะท่านจำได้ไหมฮะคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากเพราะว่าตั้งผบตร.ไม่ได้เกือบ2ปีก็แขวนพลตำรวจเอกประทีปตันประเสริฐเป็นรักษาการอยู่2ปีอะเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ก็เพิ่งเคยเห็นนะฮะพ่อผมเป็นตำรวจแต่ผมยังไม่เคยเห็นใครรักษาการนานเท่านี้นะฮะเต็มที่ก็เป็นว่าที่เวลาร้อยเอกจะขึ้นสารวัตรหรือจ่าในดาบจะขึ้นผู้หมวดเนี่ยเขาเรียกว่าที่ร้อยตรีร้อยตำรวจตรีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ที่รักษาการผบตร.ยุคคุณอภิสิทธิ์เกือบ2ปีนะท่านอย่าลืมนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะพลตำรวจเอกประทีปเข้ามารับตำแหน่งมีหนังสือลงวันที่18พฤศจิกายน52ถึงนายสุเทพเทือกสุบรรณขณะนั้นให้พิจารณาครับก็คือรวบทั้งหมดเนี่ยท่านผู้ชมครับกลับเข้ามาอยู่ในสัญญาเดียวและก็ให้สัญญานี้เนี่ยนะครับไปจ้างผู้รับเหมาเอาเองแทนที่จะประกวดประขันหรือว่าประมูลกันในรายภาคอย่างที่ผมเล่าให้ตั้งแต่ต้นครับไปดูต่อเนื่องครับบูสกายครับของพรรคประชาธิปัตย์แน่นอนนะผมพูดอย่างนี้ก็แล้วกันเพราะชัดเจนครับพลพรรคประชาธิปัตย์เข้าไปนั่งจัดรายการกันเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะบางรายการนะฮะเขาก็ไปโพสต์ครับโดยนายสิริโชคโสภานายชวนนท์อินทรโกมารสุดและนายเทพไทยเสนพงศ์หลังๆนี้ไม่ค่อยสบตาผมนะฮะเป็นกรรมธิการคณะเดียวกับผมนะคณะกรรมการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนมีหลายคนถามครับบอกว่าผมเข้าไปเป็นทำไมคณะนี้ท่านผู้ชมครับเขาบอกว่าอยากได้เสือเนี่ยอยากได้ลูกเสือเนี่ยมันต้องเข้าถ้ำเสือหลายท่านไม่รู้หรอกครับว่าในสภาผมเล่าให้ฟังก่อนเดี๋ยวก่อนที่จะไปภาพนี้ในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะครับเขาจะตั้งส.ส.เป็นกรรมธิการเหมือนองค์คณะลูกขุนในการพิจารณาคดีอะไรเนี่ยนะครับมีหลากหลายคณะครับกรรมธิการคมนาคมกรรมธิการศึกษากรรมธิการกฎหมายกรรมธิการตำรวจกรรมธิการทหารเดิมเนี่ยผมเป็นกรรมธิการพาณิชย์ครับดูเรื่องราคาสินคงสินค้าครับในพักถามผมบอกว่าเนี่ยมีตำแหน่งว่างท่านรัฐมนตรีประชาประสบดีไปเป็นรัฐมนตรีจะลาออกผมบอกผมขอดูรายชื่อหน่อยคณะกรรมการนี้มีใครบ้างท่านครับ1นายเทพไทยเสนพงศ์2นายสุทัศน์เงินหมื่น3นายวิรัตกัลยาศิรินะฮะแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนายสุรเชษฐ์แวอาแซโอ้โหผมเห็นอย่างนี้นะฮะถ้าใครกลัวพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยท่านไม่ขอเข้าไปเป็นแน่นอนครับผมยกมือเลยท่านผู้ชมครับผมบอกผมขอเข้าไปผมก็ได้รับเกียรติเข้าไปเป็นคณะกรรมการคณะนี้ท่านผู้ชมครับหลายคนก็ถามผมนะบอกว่าเข้าไปเป็นทําไมโจทย์คุณทั้งนั้นผมบอกดีนี่ครับอย่างนี้ผมชอบโดยเฉพาะคุณวิรัตกัลยาศิริอภิปรายไม่ไว้วางใจผมตอนน้ําท่วมท่านจําได้มั้ยฮะที่บอกว่าผมไปพ่นลงพ่นเรือพ่นห้องน้ําอ่ะแล้วก็ไปขึ้นศาลรัฐธรรมนูญศาลก็บอกไม่ผิดก็ตังผมผมพ่นเรือผมสายผมพ่นได้ผมพ่นไปแล้วศาลก็ยกฟ้องครับหน้าม้านกันไปผมก็ไปเข้าไปนั่งในห้องประชุมท่านผู้ชมครับมองผมหลังๆนี่แกล้งสวัสดีครับคุณเกียรติผมก็สวัสดีครับท่านเทพไทยเสนาบกก็นั่งอยู่ด้วยกันนี่ครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าถ้ำเสือเนี่ยมันมีอะไรน่ากลัวผมถึงบอกท่านผู้ชมครับพรรคบางพรรคเนี่ยถ้าที่ยิ่งกลัวเนี่ยนะมันยิ่งบี้แต่ถ้าท่านสู้เขาเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเอาหลายคนพวกนี้เนี่ยมันต้องสวนเมื่อวานนี้ครับมีการประชุมสภาผมเล่าให้ฟังนอกเรื่องท่านผู้ชมครับเรื่องข้าวเน่าที่นายแพทย์วันลงแบกไปเนี่ยท่านผู้ชมจำได้ใช่ไหมฮะในสภาจากนั้นเนี่ยนะฮะไปยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการผมเข้าไปปุ๊บผมบอกให้คุณไม่มีชื่อหมอว่าลงอยู่ในคณะกรรมการผมอ๋อปรากฏว่ากรรมการพรรคประชาธิปัตย์ซีกประชาธิปัตย์เสนอเรื่องนี้เข้ามาในห้องประชุมครับผมก็นั่งเลยตั้งแต่นาทีแรกจนนาทีสุดท้ายครับชี้หน้าด่าข้าราชการอย่างโน้นอย่างนี้ผมก็บอกว่าไอ้คุณว่าลงคุณไปชี้หน้าด่าเขาว่าโกหกไม่ได้นะคุณไม่ใช่ผู้พิพากษาคุณไปลงโทษลงทันเขาเช่นนั้นได้ยังไงเขาก็ตอบตามข้อมูลของเขาก็เลยขอถอนครับพูดบอกว่าขอตอบว่าไม่ตรงความจริงเนี่ยท่านผู้ชมครับไม่รู้นะผมมีความรู้สึกว่าถ้ายิ่งเจออย่างนี้คุณวัชระก็เช่นเดียวกันครับในห้องประชุมกรรมธิการเนี่ยนะถ้ามีวัชระผมนั่ง
ถ้ามีสิริโชคผมนั่งถ้ามีเทพไทยอยู่ผมนั่งอย่าไปกลัวท่านผู้ชมครับแต่ท่านผู้ชมอาจจะบอกฉันเป็นประชาชนทนธรรมดาก็ต้องฝากสสจีรายุฝากสสการุณฝากสสหลายท่านที่อยู่ในสภาผู้แทนราษฎรนี่คือบรรยากาศที่เล่าให้ท่านฟังครับสุดท้ายปลายทางแล้วเราจะได้รู้ว่าคนพวกนี้คิดอะไรคนพวกนี้ทำแบบนี้เพื่ออะไรสรุปใจความครับเดี๋ยวช่วงหน้ากันแล้วกันนะฮะเมื่อกี้พอพูดมันต่อเนื่องปุ๊บเลยไม่ได้เล่าให้ฟังเรื่องของเจเจสาธรแล้วก็เรื่องโกหกทีวีพักแป๊บเดียวครับหายใจหายคอครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาลงรายละเอียดเรื่องนี้กับดับเครื่องชนครับท่านผู้ชมครับฝากหมายเลข9อยู่ในใจคนกรุงเทพมหานครครับไม่ว่าท่านจะรักพรรคเพื่อไทยหรือไม่ท่านจะจงเกียจจงชังพรรคเพื่อไทยหรือไม่แต่ขอให้ท่านดูนโยบายของผู้สมัครที่ทำได้จริงนะครับนโยบายไร้รอยต่อนั้นเป็นเรื่องที่ควรกระทำอย่างยิ่งแล้วก็เป็นเรื่องที่ผมไม่เห็นด้วยเลยนะฮะที่บางพรรคการเมืองพยายามด่าบอกว่านี่เลือกพรรคเพื่อไทยในกทมรัฐบาลก็เป็นเพื่อไทยกทมก็เป็นเพื่อไทยเดี๋ยวจะเป็นเผด็จการพวกนี้เนี่ยนะครับถมน้ำลายรถฟ้าตลอดท่านผู้ชมครับย้อนกลับไปตอนสุขุมพันธ์เป็นผู้ว่ากทมนะฮะใครล่ะครับเป็นนายกรัฐมนตรีในยุคเขาก็คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะพรรคประชาธิปัตย์ไม่ใช่เหรอครับแล้วตอนนั้นเรียกว่าอะไรครับเรียกว่าคนดีเรียกว่าบริหารอย่างไร้รอยต่อหรือว่าเรียกว่าอะไรครับเพราะฉะนั้นนี่แหละครับบางทีถมน้ำลายรถฟ้ามันก็กระเด็นเข้าหน้าตัวเองผมถึงบอกครับว่านโยบายไร้รอยต่อเนี่ยกทมไม่มีปัญญาทำตั้งหลายเรื่องครับท่านมีปัญญาทำการทางพิเศษหรือว่าทางยกระดับหรือว่าทางด่วนเหรอครับถ้าก็ต้องให้รัฐบาลกลางเขาทำให้คมนาคมทำให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยทำถนนหลวงท่านจะตัดถนนท่านไปสั่งกรมทางหลวงเขาได้เหรอครับก็ทำไม่ได้ถูกต้องไหมฮะการศึกษาท่านจะเพิ่มโรงเรียนสตรีวิทย์อีก20แห่งเพื่อให้คนกรุงเทพมหานครมีโรงเรียนดีๆได้เรียนกทมทำได้เหรอครับทำได้เต็มที่ก็โรงเรียนวัดเหรอครับเอาไม่ได้ท่านผู้ชมครับให้ท่านเลือกระหว่างสตรีวิทยา2กับโรงเรียนวัดดิงขบกับโรงเรียนวัดคูบอนแถวบ้านผมท่านเลือกไหนฮะคือคิดแบบปัญญาแบบผมเนี่ยความเป็นพ่อเป็นแม่ผมก็ต้องเลือกโรงเรียนสตรีวิทย์เนี่ยแหละฮะแล้วผมถามว่ารัฐบาลกับกทมแยกกันทำได้นะผมไปปราศัยหลายพื้นที่ท่านผู้ชมครับผมพูดเสมอๆว่าคนกรุงเทพมหานครเนี่ยท่านคิดว่าตัวท่านเนี่ยนะฮะเป็นคนกทมเวลาไปต่างจังหวัดโอ้ยมาจากไหนเด็กเทพคนต่างจังหวัดชื่นชมโอ้โหคนกรุงเทพมหานครดีแต่ท่านฟังผมให้ดีนะเพื่อนผมอยู่ที่อำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดเขามีสวัสดิภาพและสวัสดิการบริการสาธารณะดีกว่าคนกทมนะฮะเขาไม่มีแค่รถไฟฟ้า BTS เขาไม่มีพารากอนเขาไม่มีแฟชั่นไอแลนด์เท่านั้นเองครับแต่เขามีโรงพยาบาลประจำอำเภอครับเขาอยู่ตำบลเนี่ยนะเขามีอนามัยตำบลนะท่านผู้ชมครับไปอำเภอเขามีโรงพยาบาลประจำอำเภอนะไปจังหวัดมีโรงพยาบาลประจำจังหวัดใหญ่โตมโหฬารทึกมี 2-3 แห่งซะด้วยซ้ำแต่กรุงเทพมหานครครับที่เปลี่ยนชื่อให้หรูเป็นเขตเนี่ยนะมันก็คืออำเภอเนี่ยนะอำเภอคลองสามวาบ้านผมท่านผู้ชมครับไม่มีโรงพยาบาลประจำอำเภอต้องไปใช้โรงพยาบาลภูมิพลไปใช้โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีไปแออัดยัดเยียดผมถามหน่อยนะครับว่าคนกทมมันดีกว่าคนต่างจังหวัดตรงไหนนโยบายไร้รอยต่อเนี่ยนะครับผมบอกท่านนายกครับบอกว่าถ้าเกิดท่านทำโรงพยาบาลประจำอำเภอเหมือนต่างจังหวัดได้เนี่ยนะเขตมินบุรีคันนายาวบึงกลุ่มบางแคบางบอนมีโรงพยาบาลประจำอำเภอหรือประจำเขตแบบนี้เนี่ยก็หมายความว่าบริการสาธารณสุขนั้นย่อมเท่าเทียมกันทั่วประเทศครับนี่ไร้รอยต่อไหมฮะและนี่แหละครับคือปัญหาของคนกทมที่พยายามจะคุยนักคุยหนาโอ้เด็กเทพมาจากไหนมาจากเทพมีผับมีรถไฟฟ้าเคยขึ้นไหมไปกรุงเทพสิฉันพาขึ้นรถไฟฟ้า BTS บ้านฉันมีรถไฟฟ้าใต้ดินด้วยคนต่างจังหวัดเขาไม่สนใจหรอกครับเขาขี่มอเตอร์ไซค์เช้าๆอากาศเย็นๆสบายๆ5นาทีถึงโรงเรียนแล้วไอ้กรุงเทพโรงเรียนเข้า8โมงตื่น 4:30 ครึ่งแต่งตัว 5:00 ออกใช้เวลา2ชั่วโมงถึงโรงเรียนนี่แหละครับผมถึงบอกว่าการไล่รอยต่อมันเป็นเช่นนี้นี่เองกลับมาที่เรื่องของโรงพักต่อนะฮะเมื่อสักครู่นี้ผมพูดถึงเรื่องของกรณีที่รายการบูสกายนะฮะก็คือดับไม่ใช่ดับเครื่องชนรายการสายล่อฟ้าทางบูสกายของคนประชาธิปัตย์ที่ไปจัดเนี่ยนะเขาโจมตีด่าคนที่มีชื่อว่าเจเจสาธรหลายท่านก็ไม่รู้นะครับว่าเจเจสาธรนี่เป็นใครเจเจสาธรเนี่ยเป็นคนที่เหมือนนักข่าวอิสระนะครับที่พยายามจะค้นหาข้อมูลข้อเท็จจริงในสังคมนี้มาเปิดเผยอยู่ในเว็บไซต์โกหกทีวีสำนักข่าวหลายสำนักครับโทรทัศน์ฟรีทีวีในเมืองไทยหลายแห่งก็หยิบข่าวนี้ไปแล้วก็ไปออกอากาศกลายเป็นประเด็นครับหลังจากนั้นครับข้อมูลฝั่งของรายการสายล่อฟ้านะฮะก็ตำหนิติเตียนครับบอกว่าเนี่ยมั่วบ้างข้อมูลไปจริงบ้างนะฮะ
ล่าสุดครับเจเจสาธรก็ออกมาเปิดประเด็นครับโดยโค้ดคำพูดนี้ท่านผู้ชมครับบอกว่าประชาธิปัตย์เนี่ยพยายามดิ้นแถทุกวิถีทางครับแม้กระทั่งโชว์เอกสารมั่วตัดแปะเอกสาร2ฉบับดูภาพมาสักครู่นี้นะฮะท่านจะเห็นนะฮะซึ่งต้องเป็นวันที่และปีเดียวกันแต่หยิบเอกสารผิดปีมามั่วกันไปหมดดูนะฮะก็จะเป็นภาพเมื่อตอนช่วงแรกนะฮะที่มีคุณอภิสิทธิ์เนี่ยฮะดูนะฮะเป็นเอกสารทางราชการนะครับขณะเดียวกันครับข้อมูลฝั่งสิริโชคโสภาก็โต้กลับครับบอกว่าเจเจสาธรในโชว์โง่ทนโดนแฉไม่ไหวเลอะเทอะรีบร้อนไม่ดูเอกสารให้รอบคอบเอกสารที่มีลายเซ็นจูดี้นั้นเป็นเอกสาร TOR ปี52แต่อีเอกสารเป็นการขอขยายเวลาก่อสร้างลงนามโดยพลตำรวจโทสุพรพันเสือในปี55แล้วมามั่วว่าเป็นเอกสารเดียวกันไม่น่าเชื่อยังมีคนเชื่อจอมลงโลกเจเจสาธรอีกนะฮะจากนั้นก็ตอบโต้กันไปมานะครับไปดูข่าวต่อมาท่านผู้ชมครับเรื่องของทะเบียนผีนะฮะท่านผู้ชมที่อยู่บ้านนะฮะหลายท่านบอกว่าทะเบียนบ้านวางไว้จะใช้ก็แต่เมื่อไปซื้อของไปซื้อรถไปจดทะเบียนอะไรต่างๆท่านลองเอาไปอัพบ้างนะฮะเหมือนบุ๊กแบงค์เลยครับเดี๋ยวนี้เขามีเครื่องอัพนะฮะท่านเอาสอดเข้าไปกับกรึด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 ท่านจะรู้เลยครับว่าผีโผล่ในทะเบียนบ้านท่านหรือเปล่าหลายบ้านเป็นนะแต่ประชาธิปัตย์แทนที่จะมองว่าเออทะเบียนบ้านไปโผล่เนี่ยได้ประโยชน์ใครนะครับถ้าคนมาจากโซนของพรรคท่านอ้าวแล้วเขาจะเลือกเบอร์9เหรอเขาก็เลือกเบอร์ท่านดูไหมฮะปรากฏว่าคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์สั่งระดมกำลังช่วยหาเสียงคุณสุขุมพันธ์ครับแล้วก็พูดถึงกรณีที่ทะเบียนผีโผล่นะทะเบียนผีก็คือทะเบียนบ้านท่านมีอย่างผมเนี่ยมีภรรยา1ลูก2เนี่ยนะอยู่ดีๆผมไปอัพบุ๊กทะเบียนบ้านขึ้นมามีในกอในขอในคอในงอมาอยู่ในทะเบียนบ้านผมนี่ใครวะเนี่ยอย่างนี้ต้องแจ้งความเลยนะฮะไม่ใช่ไปทำงงๆพอวันไปถึงเลือกตั้งไม่ทันแล้วนะครับพอไปถึงคูหาเลือกตั้งท่านไปดูชื่อไปบวยว่าโอ้เนี่ยมีชื่อ3คนเนี่ยใครอะไรเงี้ยไม่ได้นะครับไม่ทันเจ้าหน้าที่บอกเอ้าก็คุณไม่ตรวจสอบขอประกาศแล้วกว่าจะไปไล่ได้มันก็ได้ไปแล้วครับที่พรรคประชาธิปัตย์ครับอภิสิทธิ์เวชชาชีวะกล่าวถึงการรณรงค์หาเสียงครับบอกว่ามีการเน้นย้ำกับสสพรรคประชาธิปัตย์นะบอกว่าควรจะศึกษารายละเอียดของนโยบายหาเสียงและกำชับให้ระมัดระวังในเรื่องการใช้คำพูดเพราะจะถูกหยิบยกไปในทางลบโดยที่ไม่ได้ดูบริบทสภาพแวดล้อมในการพูดจึงให้มีการระมัดระวังคือก่อนหน้านี้เนี่ยมีการพูดถึงเรื่องเผาบ้านเผาเมืองนะฮะคือเหมือนแผ่นเสียงตกล่องเมื่อ3กรกฎาคม54ท่านผู้ชมจำได้ใช่ไหมซีกนู้นเนี่ยพยายามจะพูดเลือกเพื่อไทยพวกนี้พวกเผาบ้านเผาเมืองพวกเผาบ้านเผาเมืองอย่าไปเลือกมันชั่วมันเลวระบอบทักษิณจะกลับมาสุดท้ายประชาชนเขาไม่เชื่อครับเพราะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเซ็นทรัลเวิลด์ก็อธิบายแล้วบอกว่าถ้าเพลิงแค่นี้เนี่ยโถยังไงผมก็ดับได้นี่พี่เล่นอาวุธหนักทั้งระเบิดมือทั้งปืนกลยิงอัดเข้าไปเจ้าหน้าที่ดับเพลิงทำงานไม่ได้และหลังจากนั้นผู้ชุมนุมสลายการชุมนุมกันหมดแล้วใครล่ะครับแม่ตำรวจทหารเต็มเย็ดเลยยิงตาย90กว่าศพโถจะปล่อยให้มือวางเพลิงเข้าไปทำถ้าอย่างนั้นตอนนั้นก็ไม่มีน้ำยาเลยครับที่ท่านไปจัดการเรื่องผู้คนที่ชุมนุมอ่ะทั้งปืนทาวเวอร์ M16 รถพุ่มเกราะแค่นั้นทำไม่ได้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วล่ะนะขณะเดียวกันครับมีประชาชนเริ่มร้องเรียนเข้ามายังพรรคประชาธิปัตย์ว่ามีการย้ายคนเข้าไปในทะเบียนบ้านหลายพื้นที่มากผิดปกติโถกทมเนี่ยขึ้นกับผู้ว่านะผู้ว่าดูแลเขตนะทำทะเบียนบ้านทำที่เซเว่นไงย้ายเข้านี่ทำที่แฟมิลี่มาร์ทไงมันก็ทำที่เขตก็ของใครล่ะครับก็ดูแลด้วยผู้ว่ากทมสุขุมพันธ์เดิมไม่ใช่หรือก็ตรวจสอบได้ใช่ไหมท่านผู้ชมครับอย่างนี้มาโวยวายทำไมไอ้เราเนี่ยอยากย้ายเข้ามาสัก100คนพี่น้องผมอยู่ต่างจังหวัดตั้งเยอะยังทำไม่ได้เลยนะแล้วมาย้ายช่วงนี้มันก็ไม่มีผลหรอกกฎหมายมันเขียนว่าต้องก่อน6เดือนก่อนปีนึงอะไรอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่ย้ายพรุ่งนี้มาเลือนนี้เลือกไม่ได้คุณอภิสิทธิ์คุณก็รู้แหมเข้าช่วงนี้เยอะนี่ไม่ถึง1เดือนเนี่ยผมฟังแล้วหงุดหงิดท่านผู้ชมครับการที่จะย้ายทะเบียนบ้านสมมุติว่าท่านผู้ชมตอนนี้รักเพื่อไทยมากนะอยากเลือกเบอร์9เหนือกำลังเนี่ยนะท่านโทรศัพท์ไปหาพี่น้องที่อีสานเฮ้ยหมู่บ้านแกมีกี่คน20แล้วเออย้ายมาบ้านฉัน10คนย้ายมาบ้านท่านวันนี้เนี่ยนะวันนี้เนี่ย17กุมภาเนี่ยนะยังไงท่านก็เลือกตั้ง3มีนาไม่ได้กฎหมายมันไม่ให้กฎหมายบอกว่าจะเลือกตั้งได้ต้องอย่างน้อยมาอยู่ในทะเบียนบ้านนี้เนี่ย60วัน
นะเป็นอย่างน้อยนะก็หมายความว่าโทษครับอย่างน้อย90วันหรือว่า3เดือน6เดือนหรือว่า120วันอย่างเงี้ยผมถามว่าท่านพูดวันนี้เนี่ยคนย้ายมาวันนี้ต่อให้มันย้ายมาล้านคนนะถ้ามันมีสิทธิ์มีเสียงที่จะไปเลือกตั้ง3มีนาคมที่จะถึงนี้เนี่ยนะผมว่าประเทศนี้วิบัติแล้วนะท่านเข้าใจใช่มั้ยฮะเพราะฉะนั้นบางทีพูดไปก็ฟังหูไว้หูนะฮะฟังหูไว้อย่างอื่นบ้างก็ได้นะครับไปดูเรื่องของผลงานในอดีตของประชาธิปัตย์นะฮะเมื่อวานนี้ผมค้างไว้นะฮะเรื่องของ15นโยบายนะฮะอ่ะเดี๋ยวขอดูหน่อยก่อนได้เบรกหน้าแล้วกันเอาเรื่องของประชาธิปัตย์ก่อนผลงานในอดีตของประชาธิปัตย์ครับโอ้โหผมก็ตั้งข้อสังเกตแล้วกันนะฮะเพราะช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะหาว่าแหมไปใส่ร้ายป้ายสีอย่างโน้นอย่างนี้นะมีข่าวออกมาก่อนหน้านี้ครับบอกว่ามีกรณีขุนสานะครับที่หายไปมีกรณีขายยาบ้าหน้าห้องรัฐมนตรีจริงหรือไม่นะฮะมีการใช้บ้านพิษณุโลกเป็นโกดังเก็บซีดีมีการปล่อยหมากัดม็อบชาวนาจริงไหมนะฮะพี่นกแกงแบงค์จริงไหมโครงการมิยาซาว่าอะไรมากมายหลากหลายจริงไหมปรส.ขายบ้านขายชาติจริงไหมโอ้ยเยอะฮะผลงานในอดีตของประชาธิปัตย์ก็ไม่อยากจะพูดเยอะนะฮะไปดูอีกเรื่องนึงครับเรื่องของคนดีดีนะฮะท่านผู้ชมท่านนี้ส่งมาเมื่อคราวที่แล้วบอกว่าการเป็นคนดีในสังคมไทยเนี่ยต้องมีพฤติกรรมเช่นนี้อย่างเช่นนักการเมืองบางคนพูดหรือไม่ถ้าลองดูนะฮะคนส่วนใหญ่ของประเทศกำลังมีความสุขกับรัฐบาลคนดีดีก็ออกมาชุมนุมขับไล่เรามีนายกมาจากการเลือกตั้งคนดีดีก็ออกมาพูดครับบอกว่าอยากขอนายกพระราชทานต่อนะต่างชาติกำลังยกให้เราเป็นประชาธิปไตยแห่งอาเซียนคนดีดีก็เรียกร้องให้กองทัพออกมาทำรัฐประหารเราเพิ่งมีรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ร่างขึ้นโดยประชาชนอย่างแท้จริงเมื่อปี40คนดีดีก็กลับเรียกร้องให้กองทัพออกมาฉีกรัฐธรรมนูญเราพยายามจะแก้รัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยคนดีดีก็กลับมาช่วยกันปกป้องรัฐธรรมนูญเผด็จการอย่างสุดชีวิตสุดลิ่มทิ่มประตูทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็บอกว่ารับไปก่อนเดี๋ยวค่อยแก้นะคนส่วนใหญ่ต้องการประชาธิปไตยคนดีดีกลับอยากอยู่ภายใต้เผด็จการรายได้ท่องเที่ยวกำลังจะเป็นรายได้หลักของประเทศคนดีดีก็พยายามไปยึดทำเนียบรัฐบาลบุก NBT ปิดสนามบินทั้งดอนเมืองและสุวรรณภูมิคนไทยพากันใส่เสื้อเหลืองเพื่อถวายความจงรักภักดีกันทั้งประเทศคนดีดีก็ออกมาแยกฝ่ายจนไม่มีใครกล้าใส่เสื้อสีเหลืองและสีแดงแต่ว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่แดงทั้งประเทศนะโอ้โหไปที่ไหนนี่คึกคักเหลือเกินนะไปเยาวราชก็แดงเชียงใหม่ก็แดงไปตรงไหนก็แดงวันตรุษจีนนะท่านผู้ชมครับคนไทยอยู่กันอย่างสามัคคีคนดีๆก็ออกมาปลุกระดมแยกประชาชนออกเป็นหลากสีอีกหน่อยนี่ใส่เสื้อลำบากเลยนะเพราะว่าใส่เสื้อหลากสีก็หาว่าเป็นสลิ่มใส่เสื้อเหลืองก็หาว่าเป็นพันธมิตรใส่เสื้อแดงก็หาว่าเป็นนปช.ใส่สารพัดสีก็ไม่ได้เออประเทศไทยเนาะประชาชนกำลังชื่นชมว่าเรามีองค์กรอิสระไว้ถ่วงดุลคนดีดีก็มาทำให้ประชาชนเห็นถึงการเลือกข้างประชาชนมีความศรัทธาในกระบวนการยุติธรรมคนดีดีก็ใช้สองมาตรฐานมาทำให้เสื่อมศรัทธาปกติใช้พื้นที่ทับซ้อนมาทำประโยชน์ร่วมกันมานานหลายสิบปีคนดีดีก็มาทำให้ต่อสู้กันในศาลโลกแล้วก็ยิงปืนใส่กันซะงั้นนะฮะคนไทยตามชายแดนอยู่กันอย่างมีความสุขสงบสุขทำมาค้าขายกันได้ดีคนดีดีก็พาพวกไปตีกับคนไทยตามแนวชายแดนตีเสร็จก็กลับกทม.นอนเกาพุงนะคนไทยมีสัมพันธไมตรีที่ดีกับเพื่อนบ้านคนดีดีก็มาปลุกกระแสคลั่งชาติจนเกิดสงครามแล้วก็หนีกลับนะฮะประชาชนออกมาชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภาคืนอำนาจคนดีดีก็ออกมาสนับสนุนให้ใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุมนะฮะประชาชนทั้งบาดเจ็บทั้งตายเกือบ 2,000 คนดีดีกลับห่วงแต่ติดกรามบ้านช่องที่ถูกเพลิงไหม้ประชาชนยินดีกับรัฐบาลใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งของคนเกินครึ่งประเทศตามระบอบประชาธิปไตยคนดีดีก็บอกว่าอยากแช่แข็งประเทศ
โลกนี้มันไม่เที่ยงธรรมเลยหนอพักแป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อกับดับเครื่องชนในช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาครับท่านผู้ชมครับสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะเห็นภาพหนึ่งที่พี่น้องผู้รักประชาธิปไตยและพี่น้องที่อยู่ในสังคมไทยร่วมกันนะฮะก็คือพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยท่านคงได้เห็นแล้วนะครับว่าคุณวีระแล้วก็คุณราตรีคุณวีระนั้นยังอยู่ที่คุกเขมรอยู่นะฮะแต่ว่าคุณราตรีนั้นได้เดินทางกลับประเทศไทยหลังจากที่ท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรนั้นเดินทางไปที่ประเทศกัมพูชาครับเพื่อพูดคุยกับสมเด็จฮุนเซนแล้วก็สามารถที่จะนำคุณราตรีกลับมาได้ภาพหนึ่งที่ประทับใจลงหนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับนะครับก็คือคุณราตรีนั้นเข้าพบพนักท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่ทำเนียบรัฐบาลครับเพื่อขอบคุณที่รัฐบาลไทยนั้นช่วยเจรจาความกับประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็นำคุณราตรีนั้นกลับมาประเทศไทยได้ครับเรื่องต่อมาที่รัฐบาลไทยต้องทำก็คือการขอตัวคุณวีระสมความคิดกลับมาประเทศไทยเป็นการตบหน้าฉาดใหญ่กับพรรคประชาธิปัตย์ครับซึ่งสมัยก่อนนั้นสอดรับกันอย่างดีนะกับกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยพันธมิตรถามประชาธิปัตย์เสมอครับว่าในขณะที่คุณเป็นรัฐบาลคุณมีนายกชื่ออภิสิทธิ์เวชชาชีวะคุณมีนายสุเทพเทือกสุวรรณที่ไปกินข้าวที่กัมพูชาจนได้ยินชื่อคำว่าปฏิญญาแกงเลียงเนี่ยนะฮะท่านช่วยอะไรกับคนสองคนนี้ที่เป็นพี่น้องของคุณบ้างนอกจากคุณเอาสสพรรคประชาธิปัตย์คุณพนิษฐ์วิกิเศษเนี่ยนะกลับมาในประเทศไทยเพียงแค่คนเดียวนี่เป็นคำถามแล้วก็เป็นรอยร้าวสำคัญครับของกลุ่มพันธมิตรวันนี้พี่น้องเสื้อแดงหลายคนชักชวนพี่น้องพันธมิตรครับบอกว่าเรามาร่วมกันพัฒนาประเทศเถอะคิดต่างได้แต่ไม่แตกแยกวันนี้พันธมิตรหลายคนครับก็มีความรู้สึกว่าที่ผ่านมาเขาโดนหลอกที่ผ่านมาเขาโดนหลอกใช้และวันนี้เขาถูกลอยแพจึงเป็นภาพที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ท่านผู้ชมครับว่าคุณราตรีนั้นได้เดินทางเข้าพบพนักท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรครับเรื่องต่อมาคือภาพต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมไทยครับแล้วก็ส่งมาจากพี่น้องผู้ชมทางบ้านส่งมายังรายการดับเครื่องชนครับไปดูภาพแรกครับเป็นภาพคุณราตรีนะฮะนี่นะฮะจะเห็นว่าคุณราตรีนั้นโพสต์ไว้อย่างนี้ครับแฉสิ้นไส้รัฐบาลชุดก่อนไม่ช่วยแถมยังบอกเขมรว่าคนไทยแสหาเรื่องเองเผยพ้นคุกเพราะรัฐบาลปูเจรจากับกัมพูชาครับขณะที่คุณอภิสิทธิ์ครับบอกว่าดีใจด้วยและหวังว่าเรื่องดังกล่าวนั้นไม่ควรจะมีผลต่อคดีปราสาทพระวิหารและคงจะนำไปอ้างไม่ได้เอ้ายังไงเนี่ยฮะนี่คือภาพก่อนที่คุณราตรีจะเข้าพบนายกยิ่งลักษณ์นะฮะแล้วก็ดูท่าทีของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็พูดอย่างนี้ครับพี่น้องพันธมิตรจำไว้นะฮะจำไว้แล้วก็จำไว้ด้วยนะครับไปดูภาพต่อมาฮะเป็นน้องสาวผมเองทำงานร่วมกันนะผมก็ไม่อยากวิพากษ์วิจารณ์มากคุณมาริกาบุญมีตระกูลเป็นผู้ประกาศข่าวไอทีวีสมัยที่ผมเป็นผู้ประกาศข่าวเช่นเดียวกันนะก็ผ่านไปแล้วกันนะครับเธอก็มีวิธีการของเธอว่ากันไปครับไปดูต่อมาภาพที่3ท่านผู้ชมครับมหากาพย์ฮอปเวลครับสร้างรถไฟวิ่งก็ไม่ได้วิ่งนะฮะเขาก็ถามว่าเอ๊ะมันเกิดยุคไหนก็ชัดเจนครับท่านใดที่ผ่านวิภาวดีรังสิตขาออกก็จะเห็นฮอปเวลจนกระทั่งหลังๆเรียกว่าฮอปเวลเนี่ยนะฮะนอกจากนี้ครับทุจริตโรงพักสร้างให้ตำรวจอยู่ตำรวจก็ไม่ได้อยู่นะครับข้างล่างถัดมาครับสนามดัมมี่สร้างให้นักฟุตบอลเตะก็ไม่ได้เตะต่อมาครับป้ายแท็กซี่อัจฉริยะสร้างให้แท็กซี่จอดแท็กซี่ขออภัยครับแท็กซี่ก็ยังไม่จอดมีการทุจริตรถดับเพลิงซื้อไว้ดับเพลิงก็ไม่ได้ดับทุจริตเรือดับเพลิงซื้อไว้ดับเพลิงป่านนี้ก็ยังต่อไม่เสร็จนะฮะก็จำเอาไว้นะครับไปดูภาพต่อมาครับท่านผู้ชมส่งมานะฮะผลโพนำความระยำก็บังเกิดขบวนการทำลายป้ายฝ่ายตรงข้ามนะฮะใช้นโยบายแข่งกันดีไหมนะนี่ก็เป็นท่านผู้ชมสะท้อนมาป้ายเบอร์เก้าเยอะแยะมากมายนะฮะไปหลุดอยู่ในหลายพื้นที่มีขบวนการทำลายป้ายอย่างที่เห็นเนี่ยนะฮะพื้นที่บ้านผมคลองสามวาก็โดนเยอะนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับใจเย็นๆครับภาพปรากฏเยอะคลิปวิดีโอพร้อมแล้วถึงเวลาก็ถึงมือกกต.ครับใจเย็นๆครับปล่อยให้เขาทำให้เต็มที่นะฮะพี่น้องประชาชนจะได้รู้ว่าสันดานบางพรรคการเมืองระยำตำบอลเนี่ยนะใช้วิธีสกปรกเช่นนี้ไม่เคยบอกเลยครับว่าตัวเองจะทำอะไรบ้างใช้นโยบายคู่แข่งใช้นโยบายแข่งกันดีไหมนะฮะดูภาพต่อมาครับสุนัขและแมวในศูนย์ประเวศนะอย่าถามคุณสุขุมพันธ์ว่าทำไมกักขังไว้ในที่สกปรกอับชื้นเต็มไปด้วยเชื้อโรคปล่อยให้อดตายป่วยหิวจนตายนะฮะวันนี้ก็มีนัดที่จะเข้าไปดูนะฮะดูสภาพของศูนย์ขังสุนัขนะในศูนย์พักพิงสัตว์ที่เขตประเวศในสมัยที่คุณสุขุมพันธ์เป็นผู้ว่ากทมนะฮะนี่เป็นหนึ่งนโยบายที่ท่านจะต้องกรุณาทำด้วยต่อมาครับไปดูพูดให้ถูกเอาให้แน่คุณชายโชว์ผลงานสร้างด็อกปาร์ค
แห่งแรกในกทมนะครับด็อกพาร์คนี่ก็คือสวนที่ให้ประชาชนนั้นพาสุนัขไปเดินเล่นได้นะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายเขตหลายสวนสาธารณะนั้นไม่อนุญาตนะฮะให้นำหมาเข้าไปสภาพความเป็นอยู่ของสุนัขและหมาแมวในศูนย์พักพิงนะฮะก็คือล้อจากภาพเมื่อสักครู่นี้คือเขาก็เลยจะบอกว่าด็อกพาร์คหรือว่าด็อกเดทเนี่ยท่านสุขุมพันธ์ท่านน่าทำนโยบายที่ศูนย์ด็อกพาร์คของท่านเนี่ยนะฮะไปดูที่ศูนย์พักพิงให้ดีก่อนที่จะไปทำสวนสาธารณะให้หมานะฮะไปดูต่อนะครับเป็น Facebook ของคุณอภิรักษ์โกษโยธินครับได้แบ่งปันรูปนี้นะฮะหมายเลข16ซ้ายมือนะครับคนคนนี้เหนื่อยหนักช่วงน้ำท่วมประสานหมดทั้งรัฐบาลทั้งฝ่ายค้านถ้าคนกทมได้ประโยชน์ยอมหมดนะฮะก็ว่ากันไปนะครับยังจำได้ไหมใครที่ร้องไห้เพราะโดนปลุกตอน4ทุ่มนะฮะก็มีภาพปรากฏนะครับไปดูภาพต่อฮะภาพคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับร้องไห้คุณสุเทพเทือกสุบรรณร้องไห้นะฮะแล้วก็มีการร้องไห้หลายคนก็เลยถามว่าเอ๊ะพรรคนี้เนี่ยทำไมน้ำตาต่อมน้ำตาตื้นจังนะครับไปดูภาพต่อมาครับนะฮะนักข่าวฝากบอกครับบอกว่าหม่อมสุขุมพันธุ์ลงพื้นที่ก็มาช้ากว่าเวลานัดเป็นชั่วโมงบางครั้งก็เบี้ยวนัดนักข่าวพวกเราเอือมละอาจนไม่อยากจะไปทำข่าวให้แล้วนะฮะก็ฝากเตือนท่านสุขุมพันธ์นะครับนักข่าวฝากมานะครับบอกว่าท่านนัด7โมงก็กรุณาไป7โมงด้วยแล้วก็บางทีท่านไปไม่ทันเนี่ยนะฮะก็ให้เจ้าหน้าที่หรือทีมงานบอกด้วยว่าไปช้านักข่าวจะได้บริหารเวลาเองได้นะครับก็เป็นเรื่องราวของกรณีที่ท่านผู้ชมทางบ้านนั้นส่งมานะครับไปดูผลงาน4ปีที่ผ่านมาของผู้ว่ากทมคนที่ผ่านมานะฮะก็คือคุณสุขุมพันธ์บริพัตรครับดูเรื่องแรกนะด้านการศึกษาเนี่ยมีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยท้องถิ่นแห่งแรกเลยครับโดยบอกว่าผลงานของตัวเองเนี่ยเกิดขึ้นในปี53 13พฤศจิกายนท่านผู้ชมครับมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครเนี่ยไม่ใช่มหาวิทยาลัยกรุงเทพของเอกชนนะเดี๋ยวท่านจะสับสนท่านวิ่งถนนวิภาวดีรังสิตขาออกก่อนถึงธรรมศาสตร์เนี่ยจะมีซ้ายมือเขาเรียกว่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพอันนั้นของเอกชนนะที่เดิมเนี่ยเขาอยู่ตรงกล้วยน้ำไทยนะอยู่ตรงกล้วยน้ำไทยเนี่ยคือของเอกชนจากนั้นเนี่ยหม่อมสุขุมพันธ์ก็พยายามจะตั้งมหาวิทยาลัยชื่อว่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครก็เกิดภาวะสับสนครับจริงๆแล้วมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครของกทมเนี่ยนะเริ่มตั้งแต่สมัยคุณสมัครสุนทรเวชนะครับแต่ว่าพอมาเป็นคุณสุขุมพันธ์เนี่ยคุณสุขุมพันธ์พยายามขอพระราชทานชื่อว่ามหาวิทยาลัยภูมิพลครับขอพระราชทานไปที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับหลังจากนั้นชื่อนี้ก็ไม่ได้รับการพระราชทานลงมานะฮะจนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับพระราชทานชื่อใหม่ครับว่ามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชและเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรเพื่อจะขอเปลี่ยนชื่อตั้งกรรมธิการกันนะฮะพิจารณาเรื่องนี้นะครับก็พยายามครับประชาธิปัตย์ก็บอกเนี่ยแม้ผลงานคุณสุขุมพันธ์คือแค่เปลี่ยนชื่อจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครเป็นมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเนี่ยก็ยังมาพูดคุยกันเรื่องของผลงานกันได้นะก็แปลกนะท่านผู้ชมครับอ่ะต่อมามหาวิทยาลัยนี่ผ่านไปแล้วนะครับยังมีอีกหลากหลายครับที่เขาบอกว่าเป็นผลงานของคุณสุขุมพันธ์เช่นโครงการกล้องวงจรปิดหรือว่า CCTV นะฮะซึ่งวันนี้หลายคนก็พยายามจะอธิบายครับผมบอกพี่น้องประชาชนเสมอครับCCTV ที่อยู่ในใจของพี่น้องประชาชนเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วมันไม่ควรไปอยู่กับกทม.หรอกในความคิดผมนะครับมันควรจะไปอยู่กับรัฐบาลกลางครับเหมือนกับต่างประเทศเขาทำกทม.มีหน้าที่บริหารกรุงเทพให้สะอาดครับมีหน้าที่ให้เทศกิจไปตรวจตาพ่อค้าแม่ขายให้ประชาชนไม่ต้องไปยืนบนท้องถนนท่านต้องไปจับคนสูบบุหรี่แล้วทิ้งบนท้องถนนคนทิ้งขยะบนท้องถนนคนไม่ข้ามทางอะไรอย่างเงี้ยท่านควรไปทำแบบนั้นครับความปลอดภัยเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของตำรวจทั่วโลกเขาก็เป็นแบบนี้ครับแล้วท่านนึกภาพดูนะเขาไปติดตั้งจุดแจ้งเหตุอัจฉริยะถ้าเกิดท่านผู้ชมอยู่ในกทม.ลองสังเกตดูนะครับตู้มันจะคล้ายๆกับตู้ไปรษณีย์ใหญ่ๆนะฮะแล้วก็มีเสาอากาศตู้สีเขียวมีโลโก้กรุงเทพมหานครเป็นช้างเนี่ยนะแล้วเขียนว่าตู้รับแจ้งเหตุอัจฉริยะไม่ใช่ของตำรวจนะครับท่านผู้ชมครับท่านลงไปยกหูครับแล้วท่านลงแจ้งว่าท่านถูกกระชากกระเป๋านะฮะจะมีคนรับสายเป็นเจ้าหน้าที่เขตนั้นๆครับหรือไม่ก็เป็นส่วนกลางของกทม.ท่านแจ้งเหตุผมยกตัวอย่างครับสวัสดีครับผมโดนกระชากสร้อยที่บริเวณปากซอยลาดพร้าว19ครับรูปพรรณสันฐานเป็นไงครับจำไม่ได้ครับมองเห็นลับหลังเป็นผู้ชายครับ
สูงประมาณ170เซนติเมตรครับครับรอตรงนั้นนะครับเจ้าหน้าที่ปลายสายที่รับเนี่ยท่านผู้ชมคิดว่าเขาจะทำอย่างไรครับ1เขาวิทยุแจ้งไปที่รถเทศกิจสีเขียวๆที่ท่านเห็นหรือวิทยุแจ้งไปที่เทศกิจที่ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็มีกระบองมีวิทยุสื่อสารปานประหนึ่งเหมือนตำรวจเนี่ยนะแต่ว่าไม่มีอย่างเดียวคือปืนสุดท้ายเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่เกิดเหตุครับผมสมมุติเลยนะครับว่าโจรคนนั้นมีปืน11มม.พกอยู่เทศกิจทำยังไงครับสวัสดีครับกลับก่อนแล้วครับอย่างนั้นอยู่แล้วครับและผมถามต่อครับถ้าอีกวิธีการหนึ่งครับเราโทรแจ้งไปที่ตู้รับแจ้งเหตุอัจฉริยะรับแจ้งเหตุอัจฉริยะแจ้งไปที่ตำรวจวอแจ้งไปที่ศูนย์ผ่านฟ้าหรือว่า191เลยครับก็คือตำรวจ191เนี่ยนะศูนย์ผ่านฟ้าเนี่ยท่านผู้ชมครับมีหน้าที่ในการประสานงานต่อไปยังโรงพักผ่านฟ้าก็จะถามเทศกิจครับบอกว่าเหตุเกิดที่ไหนครับลาดพร้าวใช่ไหมฮะซอยอะไรครับ19ใช่ไหมครับ19ในท้องที่สนวังทองหลางเอ๊ะอ๋อสนพหลโยธินครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมแจ้งให้ครับตำรวจผ่านฟ้าก็แจ้งอย่างนี้ท่านผู้ชมครับรามาจากผ่านฟ้าวอ2เป็นรามาคือศูนย์วิทยุของตำรวจในฝั่งเหนือเนี่ยนะฮะรามาก็ถามครับผ่านฟ้าแจ้งรามาผ่านฟ้าเรียกรามารามาตอบผ่านฟ้ารับแจ้งจากชายอายุ19ปีที่บริเวณผลโยธินซอย19เป็นเหตุ111ลักวิ่งชิงปล้นก็ว่ากันไปครับผ่านฟ้าแจ้งไปที่ตำรวจโรงพักแจ้งสายตรวจกว่าจะไปถึงผมถามครับว่าขั้นตอนนี้มันผิดฝาผิดตัวไหมครับนี่แหละครับผมถึงบอกครับกล้องวงจรปิดก็เช่นเดียวกันครับถ้ามันอยู่กับตำรวจครับเหมือนฝรั่งบางค่าเขาทำนะท่านผู้ชมครับเช่นมีโจรคนหนึ่งกระชากสร้อยปุ๊บวิ่งจากถนนพหลโยธินครับวิ่งเข้าไปในเซ็นทรัลลาดพร้าวถ้าเป็นตำรวจในประเทศอังกฤษนะฮะเขาสวิตช์ชิงกล้องเข้าไปนะครับไปดูได้เลยครับว่าตอนนี้คนร้ายวิ่งเข้าไปในห้างแล้ววิ่งไปที่ชั้น2ตำรวจห้างช่วยดำเนินการจับกุมด้วยนี่แหละครับคือวิธีการที่ถูกต้องผมเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับว่าการไล่รอยต่อของท่านนายกรัฐมนตรีที่พูดไว้เนี่ยนะว่ากล้องวงจรปิดไม่ควรจะไปอยู่กับกทม.ควรจะอยู่กับศูนย์คอมมานด์หรือว่าเซ็นเตอร์กลางครับดูทุกอย่างครับท่านรู้ไหมครับเวลาท่านผ่าไฟแดงเนี่ยก็มีภาพปรากฏเป็นเหมือนใบสั่งส่งไปที่บ้านท่านแล้วเรียกเก็บเนี่ยนะไม่ใช่กล้องของตำรวจนะฮะส่วนหนึ่งเป็นกล้องของกรุงเทพมหานครที่ไปติดตามแยกไฟแดงและตำรวจกองบังคับการตำรวจนครบาลหรือว่าบก.02เนี่ยที่ชาวบ้านเรียกว่าหัวปิงปองเนี่ยนะเขาต้องใช้กล้องของกรุงเทพมหานครดูนะครับแล้วก็ถ่ายภาพส่งไปตามบ้านดูจากทะเบียนรถครับขี่ขึ้นมาปุ๊บ1กไก่2233ของนายจิรยุทธ์วงศ์ทรัพย์เรียกไปเก็บครับผมถามว่าแล้วทำไมมันไม่ไปอยู่กับตำรวจนี่แหละครับคือนโยบายไร้รอยต่อเพราะฉะนั้นเรื่องของกล้องวงจรปิดเรื่อง CCTVเรื่องนโยบายต่างๆเนี่ยนะกทม.ทำอย่างเดียวไม่ได้หรอกครับแต่ถ้าทำอย่างเป็นระบบครับตู้แท็กซี่อัจฉริยะท่านทำก็ทำให้ดีไปรถไฟฟ้าท่านจะต่อขยายท่านก็ทำไปได้ส่วนของท่านเท่านั้นแหละครับแต่สายสีน้ำเงินสายสีแดงสายสีส้มสายสีชมพูไม่ใช่ของกทม.เลยนะครับของการรถไฟฟ้ามหานครครับสายต่อใหม่นี่นะฮะจากหมอชิดที่ต่อจาก BTS ไปสะพานใหม่นี่ก็ของรัฐบาลทำนะฮะบางซื่อบางใหญ่ที่กำลังก่อสร้างขนาดนี้ก็ของรัฐบาลทำนะฮะสายใหม่ที่จะวิ่งจากบางซื่อวิ่งจากหัวลำโพงไปรามคำแหงไปสุวินทวงศ์สายสีส้มก็ของรัฐบาลทำนะฮะสายสีชมพูที่วิ่งจากแครายผ่านศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะเข้ารามอินทรากิโล1กิโล8กิโล9กิโล10จบที่มินบุรีต่อที่3วาเนี่ยนะก็ของรัฐบาลทำครับกทม.ไม่มีตังค์หรอกครับทางด่วนพิเศษเกษตรตัดใหม่เห็นตอหม้อมาไม่รู้กี่ปีแล้วกทม.ก็ไม่มีตังค์ทำนะฮะก็ต้องให้รัฐบาลทำครับที่กำลังจะเริ่มในปีนี้ไงท่านผู้ชมครับแล้วก็เป็นปัญหากับมหาวิทยาลัยเกษตรรัฐมนตรีก็บอกว่าไม่เป็นไรถ้าจะทำตรงนั้นขยับนิดขยับซ้ายขยับขวาได้ไหมเพราะตอหม้อเนี่ยทำมานานแล้วเกษตรตัดใหม่เนี่ยถามว่ากทม.ทำได้ไหมฮะก็ไม่ได้กทม.บอกรัฐบาลทำได้ไหมได้แต่ถ้ารัฐบาลบอกว่าไม่ใช่ภาคเดียวกันคุยกันไม่รู้เรื่องที่ผ่านมาพอจะขออะไรให้ทำอย่างนี้ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นผมจึงอธิบายท่านผู้ชมครับว่าเวลาที่เราทำงานการเมืองเนี่ยนะรัฐบาลต้องประสานงานกับการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับไม่ได้หมายความว่าอบต. อบจ.หรือว่ากทม.หรือว่าเมืองพัทยาจะทำอะไรได้เองหมดนะโรงพยาบาลกทม.มีตังค์ทำเหรอทำเต็มที่กับอนามัยอยู่ประจำเขตท่านลงปวดท้องคลอดดิครับเที่ยงคืนตีหนึ่งลงไปดิฮะได้มีรปภ.ช่วยผ่าคลอดกันบ้างล่ะนี่แหละครับผมถึงบอกฮะเป็นเรื่องที่ท่านผู้ชมต้องพิจารณาและตัดสินใจครับท่านเอานโยบายหลักๆที่ผมพูดไว้นะฮะก็คือทำอย่างไรให้กรุงเทพมหานครที่คุยนักคุยหนาว่าคนกทม.เจ๋งกว่าคนจังหวัดอื่นเนี่ย
มีสวัสดิภาพและสวัสดิการรวมทั้งสุขภาพที่ดีกว่าคนต่างจังหวัดผมพูดตั้งแต่ต้นนะฮะคนต่างจังหวัดมีโรงพยาบาลประจำอำเภอนะฮะมีอนามัยประจำตำบล นะครับมีโรงพยาบาลขนาดใหญ่ทุกจังหวัด76จังหวัดนะครับแต่กรุงเทพมหานครเขตบ้านท่านมีโรงพยาบาลไหมอำเภอนะฮะอำเภอบางรักอำเภอสาทรอำเภอบางซื่ออำเภอราชเทวีอำเภอดุสิตไม่มีหรอกครับไปแออัดยัดเยียดกันที่โรงพยาบาลจุฬาโรงพยาบาลรามาภูมิพลนพรัตน์นี่แหละครับคือคนกรุงเทพเท่อย่างเดียวครับแค่มีห้างมีรถไฟฟ้าใต้ดินมีรถไฟฟ้าบนดินมีผับมีเทคมีสถานที่ท่องเที่ยวมากกว่าคนอื่นเขาเท่านั้นเองครับแต่สวัสดิการทันแย่งเขามากกว่าคนต่างจังหวัดครับเพราะฉะนั้นฝากท่านครับผู้สมัครหมายเลข9นโยบายไร้รอยต่อไม่ใช่จินตนาการครับแต่จับต้องได้วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับ17กุมภาพันธ์ครับนับถอยหลังอีกเพียง16วันเข้าคูหากาเบอร์9ครับเข้าคูหากาเบอร์9เข้าคูหากาเบอร์9กับพรรคเพื่อไทยพลตํารวจเอกดร.พงษ์สภัทรพงษ์เจริญครับวันนี้ผมจิรายุลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ